โอ้โหพอบอกในกรณีแล้วพุทธเจ้าก็บอกรายละเอียดนะให้ตั้งมั่นในศีลยังไงอินทรียสังวรยังไงไปทำดับให้ไปพุทธปฏิบัติยังไงคณกาโมคคัลลานะพราหมณ์บอกโอ้โหบอกละเอียดละอออย่างเนี้ยแสดงว่าผู้ที่เข้ามาในศาสนาของพระชินเจ้าก็บรรลุทุกคนเลยไหมเนี่ยพระเจ้าก็ย้อนถามว่าโมคคัลลานะเธอชํานาญในการบอกทางใช่ไหมบอกใช่เธอสามารถบอกคนไปกรุงราชคฤห์ไปหน้าที่ต่างๆบอกละเอียดละออไหมละเอียดละออมากและบุคคลที่เธอบอกมาเธอเป็นมีหน้าที่บอกทางเนี่ยก็ไปกันถูกทางกันหมดไหมผิดก็มีถูกก็มีอ่ะโดยส่วนใหญ่ผิดเข้าใจยังฉะนั้นแปลกไหมเวลาบอกท่านบอกละเอียดไหมที่มาสอนครั้งนี้ละเอียดไหมแต่เราทําไม่ถูกเองอ่ะเข้าใจไหมล่ะเราทําไม่ถูกเองนะงั้นบอกละเอียดนะที่จริงอ่ะบางคนยังบอกว่าเอ๊ะไม่รู้จะเพิ่มอินทรีย์ยังไงเออบอกไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วอาหารของศรัทธาทํายังไงอาหารของวิริยะทํายังไงสติสมาธิมันยังเดินไปเมื่อถามว่าเพิ่มไงเอามาก็นั่งคิดเหมือนกันเอ๊ะจะโกรธดีไหมเนี่ยไอ้จะโกรธก็เสียเราอีกก็เอ้ยอย่าโกรธเลยเออเราบอกเอ้ยเราก็ว่าเราบอกละเอียดแล้วก็นึกในใจเงี้ยนะเออแปลกมากเข้าใจยังว่าเออเนี่ยไม่ไอ้ตรงนี้ก็คือว่างั้นตอนฟังอย่าหลับฟังไงตอนฟังให้ตั้งใจไงให้ตั้งใจฟังไงก็ฟังไม่ดีก็หลับหลับก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้พอไม่รู้เรื่องบางคนยังนับลมไม่ถูกเลยไม่ตำบากเลยเนี่ยบางทีพอนั่งแต่ละทีทำไมต้องเรียกไปถามไปนั่งคุยพอคุยไปคุยมาก็นึกในใจเออเนี่ยอันนี้ก็เออต้องวางใจมากกันเนี่ยนะคนถามคนอื่นเนี่ยนะเราก็กลัวกิเลสเกิดในใจเราเหมือนกันเนี่ยนะก็ต้องคอยบอกเออเอาแล้วงานเนี้ยแต่ก็ดีนะแต่ละคนก็ตั้งใจกันแต่หลายคนก็ตั้งใจกันนะพยายามตั้งใจแล้วพยายามทําอย่างต่อเนื่องบางคนก็ตั้งใจจะกลายเป็นเก่งไปเลยนี่ก็อันนี้ก็เข้าใจนะเพราะว่าแต่ว่าจริงๆการปฏิบัติเนี่ยก็คือไอ้การสํารวมระวังจริงๆมันสํารวมอะไรเนี่ยสํารวมใจนะพอจิตสํารวมแล้วเนี่ยกับกิริยาก็สํารวมไปด้วยแต่โดยมากที่เราเคยไปฝึกกันมาเนี่ยเขาให้สํารวมทางกายก่อนไงพอไปตั้งหลักทางกายก่อนไอ้ใจก็ฟุ้งข้างในเนี่ยก็ตั้งฐานไว้ที่ใจสํารวมที่ใจพอจิตมันถูกปรับเรียบร้อยไปเสร็จแล้วเนี่ยอาการสํารวมมันออกมาข้างนอกตรงนี้เดี๋ยวเมื่อเธอพึงศึกษาว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นก็คือสตินั่นแหละตั้งมั่นในรูปกายในรูปกายคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี่แหละดํารงแน่วแน่อย่างดีในภายในเนี่ยลมหายใจของตนเองเรียกภายในลมหายใจคนอื่นนะเรียกว่าภายนอกนั้นตั้งมั่นแน่วแน่ในลมหายใจเข้าออกของตนเองอย่างเดียวนี่เรียกภายในและทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลจะได้ไม่ก่อกลุ่มจิตตั้งอยู่ภิกษุเธอพึงภาคเพียรปฏิบัติอย่างนี้ตั้งมั่นจะได้ไม่ให้กิเลสมันเกิดแต่ไม่ใช่เอากิเลสมาตั้งใช่ไหมบางทีเอาอกุศลจิตมาตั้งซะเองอันนี้เอาไปอีกแหละให้สังเกตดูไหมว่าจิตตั้งมั่นแต่ทําไมซึมจิตตั้งมั่นแต่ทําไมฟุ้งอันนี้เพราะไม่ใช่กุศลตั้งเขาตั้งความตั้งแน่วแน่ของกุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตใช่ไหมล่ะอันนี้เราไปเคยทั้งโลกโลกกันเราใช้อกุศลจิตตั้งจนเคยมาก็เลยเอาตั้งไม่ถูกอีกตรงนี้แหละถ้าสามารถตั้งไว้อย่างมั่นคงในกายภายในคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่างเดียวนะนี่ชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ในกายทั้งหมดตั้งมั่นอยู่ในกายทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะผู้ที่กำลังสามารถตั้งสติไว้ในลมตามที่ต้องการได้การตั้งสติไว้อย่างมั่นคงก็หมายความว่าปรารถนาจะตั้งไว้ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตลอดระยะเวลา1 ชั่วโมงก็ได้ก็ตั้งได้อย่างมั่นคงตลอด1 ชั่วโมงถ้าตั้งจิตบอกว่าเราจะตั้งมั่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอด2 ชั่วโมงก็สามารถตั้งได้2 ชั่วโมงก็ไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์ภายนอกหรือไม่ถูกกามวิตกเป็นต้นรบกวนถามว่าถ้าทําได้เนี้ยทําไมต้องพยายามตั้งจิตไว้มั่นอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ได้ที่ต้องพยายามอย่างนั้นก็เพราะ
ต้องการข่มจิตที่มักไปสู่อารมณ์ภายนอกมันเคยชินสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เนี่ยมันเคยชินมันเคยไปอย่างอิสระนั้นในสังสารวัฏเนี่ยอันยาวนานเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เนี่ยมันชอบอารมณ์อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นพอมาตั้งแล้วมันถึงอึดอัดไงมันถึงอึดอัดไงบางท่านถึงอึดอัดไงฉะนั้นต้องจิตเนี่ยมันจะวิ่งพล่านไปตามอารมณ์มันอาศัยทางทวารทั้งหกนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละอยู่ตลอดเวลานะไม่ขาดสายอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับคนบ้าที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เหมือนคนบ้านะที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยเขาเป็นผู้ไม่รู้เวลากินอาหารไปถึงไหนก็ไม่รู้พ่อแม่ต้องตามไปให้ข้าวให้น้ำแก่เขาบางทีเนี่ยนะเขากินได้สี่ห้าหกคำเขาก็คายทิ้งก็หนีไปใช่ไหมคนบ้าเป็นแบบนี้ไหมก็เป็นอย่างนั้นแหละทั้งที่ยังไม่อิ่มละย่อมไม่สามารถจะควบคุมจิตของตนได้อย่างนี้แหละไม่ใช่ไม่สามารถควบคุมจิตตนเองไม่ได้เฉพาะในเวลากินอาหารเท่านั้นแม้เวลาพูดก็ไม่สามารถจะควบคุมการพูดได้นะคนที่สติเลอะเลือนเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมได้ไม่สามารถที่จะพูดให้ชัดได้เมื่อพูดก็พูดแบบติดนั้นกรณีอย่างนี้บอกว่าตอนต้นพูดตอนกลางพูดยังไงตอนปลายพูดยังไงเราจะพูดคนบ้าก็จะพูดไม่รู้เรื่องเลยอันนั้นแปลว่าอะไรก็เสียอะไรเสียสติไปแล้วนี่สติมันเสียนั้นคนบ้าไม่สามารถควบคุมตนเองได้เช่นนี้ย่อมเป็นคนที่ใช้งานไม่ได้ในกิจงานทางโลกคนอย่างนี้ก็เรียกใช้งานไม่ได้แล้วในกิจการทางโลกอย่างไรจึงจะสามารถทำงานได้ให้สำเร็จเรียบร้อยที่จะไม่ขัดกับคนทางโลกถ้าเขาไปเจอหมอดีเจอยาดีเขามีโอกาสหายไหมบางทีสามารถหายจากความเป็นบ้าได้กลายเป็นคนปกติธรรมดาที่คุมจิตตนเองได้นี่ชื่อว่าย่อมกินข้าวได้ตามปกติทำกิจได้ตามปกติกินอาหารหรือพูดจาเหมือนคนทั่วไปในโลกนี้คนที่ไม่ใช่คนบ้าเนี่ยที่สามารถควบคุมจิตตนเองได้ชื่อว่าคนปกติธรรมดาก็เรียกเนี่ยคนปกติธรรมดานะให้เข้าใจตรงนี้นะอย่างพวกเราเนี่ยที่ไม่เจริญนะเขาเรียกคนปกติธรรมดานี่เขาเรียกไม่บ้าใช่ไหมเขาเรียกคนไม่บ้าแต่ในทัศนะคำสอนพระเจ้าว่าไงนะปาปัสมิงระมาธิมโนเขาเรียกอะไรนะปุถุชนโออุมมัตโกวิยะปุถุชนเนี่ยเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าทำไมพูดอย่างนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็อามาต้องยกพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ายกตัวเองพูดนี่สงสัยจะลำบากใจนึงนี่ยกพระพุทธเจ้าทุกคนเคารพพระพุทธเจ้ากันแล้วก็ยอมรับมันยอมแบบมีเงื่อนไขใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าท่านนั้นยอมถ้าคนอื่นยอมไหมยอมไหมตรงนี้ก็คือว่านี่ลักษณะนี้ก็คือว่าผู้ที่ไม่สามารถควบคุมจิตตนเองได้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานชื่อว่าเป็นคนบ้าในคำสอนของพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะว่าปุถุชนไงปุถุชนไงคนบ้านั้นเมื่อตั้งจิตจะกินข้าวก็กินได้ห้าหกคำดังกล่าวใช่ไหมยังไม่ทันอิ่มก็คายทิ้งเพราะความที่ตนไม่สามารถควบคุมจิตตนเองได้บุคคลที่ตั้งใจว่าเราจักไหว้พระจักสวดมนต์อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสวดไปจนได้จบเนี่ยบางคนควบคุมได้จิตไม่ไปทางอื่นเลยแล้วก็สวดก็ได้ด้วยคล่องเลยแต่บางคนไม่สามารถที่จะคุมจิตตัวเองได้เคยเห็นไหมเช่นจะสวดเนี่ยมันไปแต่ปากแต่ใจมันไม่ไปไปทางไหนก็ไม่รู้เคยไปไหมเคยเป็นไหมคือบางคนเนี่ยสามารถควบคุมจิตตัวเองได้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์ภายนอกเพราะถูกวิตกรบกวนทำไมต้องพยายามตั้งจิตให้มั่นอยู่ในลมหายใจเข้าออกให้ได้ก็ต้องพยายามเช่นนั้นก็เพราะต้องการจะข่มจิตที่มันไปสู่อารมณ์ทั้ง6เป็นต้นเหตุผลในกรณีอย่างนี้ก็คือเนี่ยทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าผู้ที่สวดพุทธคุณไม่สามารถยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาสวดก็สวดแบบขาดขาดตกหล่นๆจิตก็ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นถ้ามองนี้หรือต้องการจะเจริญเกสาโลมานขาทันตาเป็นต้นมันก็ไปทางอื่นอีก
หรือสัพเพสัตตาทั้งหลายมันก็ไม่ไปมันไปแต่ปากใจมันก็ไปทางอื่นนั้นเวลามาเดินลมหายใจดูลมหายใจเข้าให้ลมหายใจออกมันไม่อยู่มันก็ไปทางอื่นเรื่อยเลยมองเห็นได้ยังเนี่ยมันซัดสายจิตย่อมยินดีในบาปพระพุทธเจ้าว่าจิตงั้นถ้าไม่สามารถควบคุมจิตของตนได้ก็เหมือนกับว่าคนขับเรือที่ไม่สามารถบังคับเรือให้จอดได้ไม่สามารถบังคับเรือให้จอดได้ก็มีบุรุษคนหนึ่งนะกำลังล่องเรือบรรทุกสินค้าจากภาคเหนือไปภาคใต้ตามลำน้ำใหญ่ที่เต็มขอบฝั่งพายุก็ตกลงมาอย่างหนักเมื่อล่องเรือไปถึงฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยป่าเขาก็ไม่สามารถจอดเรือได้ไม่สามารถจอดเรือได้เป็นป่าเขาไงเพราะไม่มีท่าที่จะขึ้นนักเข้าก็ร่องลอยเรือต่อไปต่อไปพอถึงกลางคืนก็ไปถึงข้าเรือตามหมู่บ้านต่างๆก็ไม่สามารถจอดเรือได้เพราะอะไรเพราะมันมืดมองไม่เห็นพอถึงท่าน้ําตามบ้านเมืองต่างๆก็ไม่สามารถจอดเรือได้เช่นกันเพราะความที่ตนไม่ฉลาดในการจอดเรือไม่สามารถเข้าฝั่งได้ก็จําใจล่องเรือไปเรื่อยๆลงมหาสมุทรไม่เห็นฝั่งฉันใดวัฏสงสารอุปมาเหมือนกับแม่น้ําใหญ่ที่ไหลเชี่ยวสังสารวัฏนี่นะหมู่สัตว์ที่ไม่สามารถคุมจิตตนเองได้เหมือนคนขับเรือไม่สามารถคุมได้เหมือนคนขับเรือจิตเหมือนกับเรือใหญ่ไอ้คนขับเรือมันคุมจิตคุมเรือไม่ได้ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในคราวสุญญากัปที่ไม่มีศาสนาของพระชินเจ้าเลยเนี่ยเป็นเหมือนคนขับเรือที่ล่องเรือไปตามป่าเขาไม่มีฝั่งขึ้นไม่ได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่ริมแม่น้ำบางคราวพอไม่เจอพอเจอสมัยที่พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นนะเอาหลุดจากป่าเขาจริงแต่ไม่ได้พบเจอเพราะความที่ตนตั้งอยู่ในอาถรรพ์นะอาถรรพ์นะก็คือไม่ใช่ฐานะไม่ได้รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าเลยเป็นเหมือนกับคนขับเรือที่ล่องเรือไปถึงท่าน้ำตามเมืองต่างๆแต่พราะเวลามืดมันมืดพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นก็มืดเช่นพระเจ้าเกิดที่อินเดียไปเกิดในประเทศจีนไปรบกันบึ้งปุ้มปั้มปุ้มปั้มอยู่แถวนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่เพราะเป็นเวลามืดจึงไม่สามารถขึ้นได้เพราะไม่รู้ความจริงว่ามันไม่มีท่าเรืออยู่ยังไงมีท่าเรืออยู่อย่างไรบางครั้งบางคราวเมื่อได้เป็นชาวพุทธเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นพรหมก็เป็นผู้ไม่สามารถควบคุมจิตตนเองได้เพราะไม่เจริญสติปัฏฐานเพราะไม่เจริญสติปัฏฐานและไม่สามารถเข้าใกล้ท่าเรือคือมรรคญาณและผลญาณและนิพพานได้เพราะอะไรเพราะไม่สามารถเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงได้มันก็เข้าไม่ได้ดิเหมือนคนไม่ฉลาดในการเข้าฝั่งเอาเรือเข้าจอดไม่ได้เข้าใจไหมและในสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดจนเหลืออยู่เท่าทุกวันนี้เป็นเหมือนกับคนขับเรือที่ล่องเรือไปในท่าน้ำในตอนกลางวันเห็นท่าเรืออยู่เป็นจำนวนมากแต่ก็ต้องล่องเรือต่อไปนะเพราะอะไรเพราะความที่ตนไม่สามารถจอดเรือได้มันไม่รู้จะจอดยังไงไม่รู้จะเข้าฝั่งยังไงไม่รู้จะเข้าสู่วิปัสสนาญาณมรรคญาณผลญาณยังไงมันเข้าไม่ได้ไอเรือมันก็ไหลเรื่อยๆมันจะไปทะเลอีกแล้วเนี่ยมันจะลงทะเลอีกแล้วเนี่ยไอจิตเนี่ยมันไม่สามารถคุมจิตได้ตอนนี้เราคุมจิตไม่ได้นะเนี่ยไม่สามารถคุมจิตให้ตั้งมั่นได้มันก็ต่อวิปัสสนาญาณไม่ได้สิทีเนี้ยจิตมันวอกแวกอย่างเงี้ยจิตชัดใสอย่างเงี้ยที่เดินวิปัสสนาญาณยังไงเนี่ยเนี่ยมันก็ล่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยผู้ที่หลุดพ้นไปแล้วในสมัยของพระเจ้าที่เคยบัตรเกิดขึ้นแล้วมีจํานวนนับไม่ได้เหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ําคงคาท่านอุมานี่แปลว่าบุคคลที่เขาฉลาดเนี่ยเหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ําคงคาล้วนแต่เป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานกันทั้งนั้นนี่แหละอานาปานะเป็นต้นนี่แหละเอาละตอนนี้เราจะจอดเรือได้หรือไม่จะจอดเรือเข้าท่าเข้าฝั่งได้หรือไม่ก็วัดกันแล้วว่ามางวดนี้จะทําจิตให้เป็นสมาธิเบื้องต้นก่อนได้หรือไม่ขอให้ประสบความสําเร็จกันทุกคนนะสาธุสาธุ